สวัสดีครับทุกคนพบกับผมเบลอีกแล้วนะครับถ้าเจอหน้ากันนั่นก็แปลว่าคุณกำลังอยู่ในพาร์ทของสมาร์ทโฟนมือถือนั่นเองแล้ววันนี้ผมมากับ Infinix Zero 8i ตัวนี้นี่เองนะครับราคาวางจำหน่ายของตัวนี้ 6,590 บาทไทยเดี๋ยวเล่าให้ฟังในวิดีโอนี้ทั้งหมดเลยว่าสเปคที่คุณจะได้รับนะครับมันคุ้มค่าไหมถูกใจหรือเปล่าเอาไปประกอบการตัดสินใจแล้วกันนะครับมาเริ่มกันตั้งแต่ดีไซน์ครับตัวนี้มีวางจำหน่ายทั้งหมด2สีนะครับก็มีสี Silver Diamond และมีสี Black Diamond นะครับใครชอบสีไหนไปจัดสีนั้นก็ได้เลยนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมชอบสี Silver Diamond นะครับเพราะว่ามันทำให้โมดูลกล้องเนี่ยโดดเด่นขึ้นมามากๆนะครับถ้าเป็นสีดำเนี่ยโมดูลกล้องมันสีดำเท็กซ์เจอร์ฝาหลังก็สีดำเหมือนกันทำให้มันดูกลืนๆกันไปหน่อยนะครับแต่ว่าสี Silver Diamond เนี่ยมันขับตัวโมดูลกล้องออกมาให้โดดเด่นโฉบเฉี่ยวจริงๆนะครับในส่วนของเท็กซ์เจอร์ครับเป็นลักษณะแบบด้านนะครับซึ่งโอเคเลยนะครับจับถือมือถือแบบไหนก็ตามไม่เป็นรอยนิ้วมืออย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องใส่เคสก็ได้อันเนี้ยเป็นข้อดีที่ผมเนี่ยชื่นชอบมากๆนะครับและในส่วนของความสวยงามเนี่ยแน่นอนครับโมดูลกล้องก็แปลกใหม่ไม่ซ้ำใครนะครับแล้วก็การสะท้อนแสงสีต่างๆเนี่ยมีสีรุ้งวิบวับวิบวับแบบนี้ด้วยสวยงามมากๆในส่วนของฝาหลังตรงนี้ไม่มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือมากวนใจเพราะว่าเขาย้ายไปไว้ด้านข้างแล้วแบบนี้นี่เองนะครับใครที่ใช้มือขวาถนัดมือขวามันผมเนี่ยน่าจะถูกใจเพราะว่ามันสแกนลายนิ้วมือได้ง่ายมากๆนะครับไม่ว่าจะปลดล็อกท่าไหนนะครับจับถือขึ้นมาใช้นิ้วโป้งด้านขวาปลดล็อกแบบนี้ได้ไวจริงๆนะครับส่วนคนที่ถนัดมือซ้ายครับอาจจะสแกนยากนิดหน่อยมั้งผมเองเนี่ยไม่ถนัดมือซ้ายนะครับอันนี้ก็ไปลองใช้งานดูแล้วกันนะครับบางทีก็เร็วบางทีก็อาจจะช้ามันแล้วแต่ความถนัดจริงๆนั่นแหละเนี่ยเอาเป็นว่าผมไม่ถนัดมือซ้ายนะครับถ้าใครใช้มือขวาเป็นผมเนี่ยสแกนนิ้วได้อย่างรวดเร็วว่องไวแน่นอนนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของดิเมนชันนะครับแน่นอนตัวเนี้ยความสวยงามเนี่ยเต็ม10คะแนนผมให้ประมาณ 8-9 คะแนนได้เลยนะครับแต่ว่าดิเมนชันเนี่ยผมมองว่าความหนาเนี่ยมันหนาไปหน่อยนะครับอยู่ที่ประมาณ9มิลลิเมตรนะครับส่วนน้ำหนักเนี่ยตัวนี้หนักถึง205กรัมนะครับโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยชื่นชอบสมาร์ทโฟนที่บางและเบานะครับแต่ถ้าใครชอบมือถือที่มีน้ำหนักหน่อยนะครับจับถือแล้วกระชับแน่นๆเลยเนี่ยดูแล้วไม่ก๊อกแก๊กอันนี้ก็แล้วแต่นะครับอยากจะให้ลองจับลองเล่นดูก่อนนะครับแต่สำหรับผมเองเนี่ยผมมองว่า1น้ำหนักมันเยอะนะครับแล้วก็เครื่องมันหนาไปนิดนึงถ้าใส่เคสเข้าไปอีกก็หนาขึ้นกว่านี้อีกนะครับแล้วตัวโมดูลกล้องก็หนาขึ้นมาจากบอดี้ประมาณนึงเลยนะครับสมมติว่าคุณเนี่ยไม่ได้ใส่เคสและอยากจะวางมือถือลงไปบนโต๊ะแน่นอนครับมันจะเกิดอาการแบบงอกแงกงอกแงกนะครับซึ่งมันจะทำให้ตัวกล้องของคุณเนี่ยอาจจะเป็นรอยได้นะครับแต่ยังดีที่ Infinix แถมเคสมาให้ในกล่องนะครับไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มเนาะแต่ผมก็เข้าใจนะครับที่มือถือมีน้ำหนักแบบนี้ดิเมนชันแบบนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาอัดสเปคเข้าไปเยอะมากนะครับรวมถึงขนาดหน้าจอนะครับที่ให้มาใหญ่จัดๆครับ 6.85 นิ้วซึ่งในราคานี้หายากมากๆนะครับที่จะได้จอใหญ่แบบนี้และความละเอียดFull HD Plus นะครับซึ่งโอ้โหหน้าจอใหญ่เต็มตาความคมชัดใช้ได้นะครับในส่วนของสีสันเนี่ยตัวนี้ใช้พาเนลเป็น IPS LCD นะครับสีสันเนี่ยดีเลยนะครับคาลิเบรตออกมาได้สีสันสวยงามแต่ว่าเรื่องนึงนะครับที่ต้องพูดถึงคือแสงสว่างหน้าจอนะครับโดยปกติที่ผมใช้งานเนี่ยผมจะเปิดแสงสว่างหน้าจออยู่ที่ประมาณ 90% ถึง 100% ตลอดเวลานะครับเพราะว่าถ้าผมใช้แสงต่ำกว่านี้เนี่ยผมมองว่าการดูคอนเทนต์เนี่ยมันอาจจะมองเห็นได้ยากนิดนึงเพราะว่าแสงสว่างหน้าจอมันไม่ได้สูงมากนะครับเวลาเอาไปเล่นกลางแจ้งเนี่ยเปิดแสงสว่างสุดแล้วก็ตามเนี่ยอาจจะยังสู้แสงได้ไม่ดีนักนะครับโดยรวมแล้วผมว่าติดแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวคือแสงสว่างหน้าจอนะครับที่ผมมองว่ามันอาจจะยังไม่ใช่ที่สุดในเรทราคานี้นะครับแต่โดยรวมแล้วคือหน้าจอใช้ได้เลยขนาดใหญ่ notch หน้าจอวางไว้ตำแหน่งดีนะครับไม่รบกวนสายตาถึงแม้ว่าจะมีกล้องหน้าถึง2ตัวก็ตามนะครับขอบด้านข้างก็ถือว่าบางใช้ได้เลยด้านล่างก็ไม่หนาจนเกินไปด้วยโดยรวมผ่านหมดนะครับและจุดเด่นที่สำคัญจริงๆของหน้าจอตัวนี้คือเรื่องของอัตราการ refresh rate หน้าจอนะครับตัวนี้ให้มาสูงถึง90เฮิรตซ์เลยนะครับแล้วตัวนี้เป็น90เฮิรตซ์ที่มันไม่ได้อดัปไปตลอดเวลานะครับโดยปกติทั่วไปที่ผมเคยเจอเนี่ยสมาร์ทโฟนหลายๆรุ่นนะครับเขาพยายามที่จะปรับค่า refresh rate หน้าจอไปมาตลอดเวลาสมมติว่าคุณไม่ได้ใช้งานหน้าจอนะครับผมเช็คผ่านเว็บไซต์testufo.com นะครับถ้าคุณไม่ได้ใช้งานหน้าจอแบบนี้ปล่อยทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยอัตราการ refresh rate หน้าจอเนี่ยจะปรับไปที่60เฮิรตซ์นะครับแต่ว่าตัวนี้วิ่ง90ตลอดเวลานะครับทำให้เวลาใช้งานต่อเนื่องเนี่ยมันลื่นไหลนะครับไม่มีสะดุดไม่มีค้างไม่มีแบบกึกๆๆสลับไปมาระหว่าง60 90ไม่เจออาการนี้นะครับผมมองว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ดีสำหรับ Infinix Zero 8i ตัวนี้นะครับและในส่วนของเรื่องการทัชสกรีนนะครับผมบอกได้เลยว่าตัวนี้ให้ค่า sampling touch มาที่180 Hz แต่ผมเนี่ยขออนุญาตปาตัวเลขทิ้งไปเลยนะครับเอาเป็น feeling ส่วนตัวเลยเวลาไถฟีด Facebook นะครับ Instagram หรือว่าเลื่อนฟีดไปมาอะไรอย่างงี้อ่านเว็บไซต์อะไรอย่างงี้เนี่ยคือผมมองว่ามันลื่นไหลมันติดนิ้วมากๆนะครับคือมันตอนแรกที่ผมเล่นเนี่ยผมแทบไม่เชื่อว่านี่คือ Infinix นะครับคือทำหน้าจอมาได้ดีมากๆ feeling การ touch screen ใ
ช้ได้เลยนะครับผ่านมากๆโดยรวมแล้วถือว่าเวิร์กนะครับในการพิมพ์แชทต่างๆสมมติว่าเราจะตอบคอมเมนต์พิมพ์แชทคุยกับลูกค้าอะไรเงี้ยโดยค่า default โรงงานนะครับคีย์บอร์ดที่ติดมาให้คือ Giga Keyboard นะครับแต่ผมเนี่ยไม่ชอบผมเปลี่ยนมาใช้ Google Keyboard แทนนะครับซึ่งมันสามารถที่จะปรับมอเตอร์สั่นเองได้ด้วยนะครับค่า default เนี่ยมันปิดเอาไว้มอเตอร์สั่นของตัวนี้ก็ถือว่าทำได้ปกติของเรทราคานะครับจะเป็นลักษณะแบบอึดซึ่งเวลาพิมพ์เร็วพิมพ์เยอะพิมพ์ถี่พิมพ์ติดกันเนี่ยมอเตอร์สั่นไม่ไม่ค้างนะครับแค่นี้ผมพอใจแล้วนะครับโดยรวมแล้วฟลิงกับทัชสกรีนติดนิ้วมอเตอร์สั่นกลางๆหน้าจอของตัวนี้ผมมองว่าถ้าให้คะแนนเนี่ยน่าจะได้ประมาณสัก9คะแนนนะครับหักไปในเรื่องของแสงสว่างหน้าจอแค่นั้นเองนะครับที่ผมมองว่ามันอาจจะไม่ได้แบบตอบโจทย์ขนาดนั้นในการใช้งานกลางแจ้งนะครับแต่ถ้ามาพูดถึงเรื่องของการดูคอนเทนต์นะครับ YouTube ตัวนี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด 1080p นะครับถ้าคอนเทนต์ไหนมี60เฟรมคุณดูได้เลยแบบลื่นๆไม่มีสะดุดแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะไปดูคอนเทนต์ HDR นะครับคุณก็สามารถดูได้แต่ว่า HDR ของ Infinix Zero 8i เนี่ยมันสีจืดมากๆนะครับถ้าเทียบกับ HDR ปกติของจอ IPS LCD ทั่วไปเนี่ยผมมองว่าตัวนี้มันปรับค่าสีแบบจืดมากๆผมมองว่าตัวนี้อาจจะยังไม่เหมาะกับการดูคอนเทนต์แบบ HDR ถึงแม้ว่ามันจะปรับได้ก็ตามนะครับซึ่งเอาจริงโดยรวมสแตนดาร์ดผมว่าคนทั่วไปก็ดูแค่1080ปกติแล้วอย่างที่บอกสีสันหน้าจอตัวนี้เขาทำมาดีแต่ถ้าใครชื่นชอบการดูคอนเทนต์สตรีมมิ่งอย่างเช่น Netflix นะครับผมเช็คมาให้ในข้อมูล YY Security Level เนี่ยตัวนี้อยู่ที่ L3 นะครับก็คือสามารถดูได้ที่ความละเอียด Standard Definition นะครับหรือว่า SD นั่นเองนะครับซึ่งในวินาทีนี้ผมต้องแจ้งให้ทราบแบบนี้นะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการไป Certificate กันเพิ่มเติมนะครับให้กลายเป็น L1อันนี้ไม่แน่ใจนะครับให้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันแต่ว่าในวินาทีนี้มันดูได้แค่นี้นะครับซึ่งงานภาพเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าสีสันหน้าจอมันทำได้ดีนะครับเอาเป็นว่าเรื่องของการดูคอนเทนต์ประมาณนั้นแต่ก็ต้องมาพูดถึงเรื่องของเสียงด้วยนะครับตัวนี้เป็นลำโพงเดี่ยวนะครับลำโพงดังด้านล่างตัวเดียวนะครับด้านบนเอาไว้สำหรับสนทนาสายเท่านั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยผมแอบเสียดายมากๆถ้าเกิดว่าเป็นลำโพงคู่นะผมให้คะแนนเยอะกว่านี้อีกนะครับแต่มันยังมีจุดมาหักล้างกันอยู่นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีระบบเสียงแบบ DTS นะครับซึ่งคุณสามารถเปิดใช้งานได้ทันทีเลยนะครับไม่จำเป็นว่าต้องเสียบหูฟังเท่านั้นหรือว่าใช้งานหูฟังแบบบลูทูธนั่นนู่นนี่ไม่ต้องคุณสามารถเปิดเอฟเฟกต์ DTS นี้ได้เลยนะครับจะปรับพรีเซตจะเป็นโหมดภาพยนตร์วิดีโอเล่นเกมฟังเพลงหรือจะปรับแบบละเอียดนะครับจะให้ย่านนั้นย่านนี้สูงกลางต่ำเท่าไหร่อะไรยังไงคุณปรับได้หมดเลยนะครับแอดจัสได้ละเอียดมากๆนะครับเอาเป็นว่าผมจะทดสอบเสียงลำโพงให้ฟังกันแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับผ่านไมโครโฟนที่ผมใช้พูดอยู่ตอนนี้ว่าเสียงที่ได้จะเป็นอย่างไรนะครับดูไปเป็น reference แบบคร่าวๆแล้วกันนะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่าครับไปเป็นยังไงครับบ้างครับสำหรับเสียงลำโพงที่ได้คุณจะเห็นได้ว่าระหว่างปิดเอฟเฟคกับเปิดเอฟเฟค DTS เนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันซึ่งอันนี้มันเป็นความยืดหยุ่นในการใช้งานลำโพงนะครับซึ่งคุณปรับได้หมดเลยเอาเป็นว่าถ้าพูดในแง่ของความดังเนี่ยลำโพงตัวนี้ดังใช้ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นลำโพงเดี่ยวนะครับถ้าเปิดเสียงสุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสียงเรียกเข้าเสียงการดูคอนเทนต์ผมมั่นใจได้ว่าคุณเอาไปดูในแอมเบียนซ์ต่างๆคุณจะสามารถได้ยินคอนเทนต์ได้แบบชัดเจนแน่นอนนะครับส่วนเรื่องของเนื้อเสียงด้วยความที่มันปรับแต่งได้อันนี้ผมให้คะแนนประมาณ8-9คะแนนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเรื่องของเส
ียงลำโพงเนาะเอาเป็นว่าเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์หน้าจงหน้าจอประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสเปคภายในกันดีกว่าที่ตัวนี้ให้มาจัดเต็มจริงๆในราคานะครับเริ่มด้วยหน่วยประมวลผลครับตัวนี้เป็น MediaTek Helio G90T นะครับขนาดสถาปัตยกรรมในการผลิตอยู่ที่12นาโนเมตรนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนรู้จัก CPU ตัวนี้เป็นอย่างดีเพราะว่ามันฮือฮามากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับในความแรงในการเล่นเกมนะครับหน่วยประมวลผลกราฟิกที่แรงมากๆ Mali G76MC4 คือแรงมากๆเอาเป็นว่าผมเช็คคะแนนเบสมาร์กมาให้ดูดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็น Geekbench 5คะแนน Single Core Multi Core คุณดูได้เลยในด้านของ CPU นะครับหรือว่าจะเป็นคะแนนด้าน GPU ครับผ่านแอป 3D Mark โอ้โหผมเช็คมาทุกการทดสอบนะครับคุณดูคะแนนได้เลยสำหรับใครที่ชอบตัวเลขและปิดท้ายด้วยอันตุตู้แล้วกันนะครับคะแนน 280,000 กับเกือบ 300,000 แล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นคะแนนที่เยอะมากในเรทราคานี้นะครับสุดท้ายใครชื่นชอบเรื่องของคะแนนผมเทสมาไว้ให้รู้ไว้ใช่ว่าแล้วกันนะครับมาดูด้านต่อไปครับแรมตัวนี้ให้แรมมา 8GB ครับซึ่งเยอะมากๆในการใช้งานมัลติทาสกิ้งนะครับคุณจะเปิดแอปทั่วไป Google YouTube Google Map Google Drive Gmail Facebook Instagram Messenger คุณเปิดทิ้งไว้เถอะแล้วเรียกกลับมาใช้งานสลับไปมามันผ่านนะครับแรมมันจดจำได้ดีอยู่แล้วตั้ง 8GB เนี่ยใช้งานเหลือๆเลยนะครับหรือจะเปิดใช้งาน2จอพร้อมกันก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ติดนิดนึงครับตรงนี้ในเรื่องของการใช้งาน2จอพร้อมกันผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยใช้งานเหมือนผมไหมเวลาที่ผมเปิด2จอผมจะปรับให้จอนึงเป็นจอเล็กจอนึงเป็นจอใหญ่ปกติผมทำแบบนั้นแต่ว่าสำหรับรุ่นนี้ทำไม่ได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นที่ตัว OS นะครับเอาเป็นว่าเล่าให้ฟังนิดนึงในส่วนของการมัลติทาสกิ้งนะครับโอเคมาดูในด้านของสเปคสตอเรจกันต่อเลยนะครับตัวนี้ให้มา 128GB ซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับแล้วเป็นหน่วยความจำมาตรฐาน UFS 2.1 ด้วยความเร็วในการเขียนอ่านเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับความเร็วในการอ่านอยู่ที่500MB ต่อวินาทีแถวๆนั้นแล้วก็ความเร็วในการเขียนประมาณ200 กว่าเมกะไบต์ต่อวินาทีเอาจริงนี่คือสแตนดาร์ดมาตรฐานของ UFS 2.1 นะครับแต่ที่เจ๋งไปกว่านั้นเนี่ยคือเรื่องของการเพิ่ม Micro SD Cardเข้าไปได้นะครับเพราะว่าถ้าซิมเป็นแบบ triple slot นะครับสามารถใส่ได้เลย2ซิมที่เป็นนาโนซิมนะครับเป็น 4G นะยังไม่รองรับ 5G นะครับเวิร์กมากๆนะครับโอเคแล้วมาดูสเปคถัดมาครับคือเรื่องของโปรโตคอลนะครับการรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตนั่นนู่นนี่เนาะตัวนี้ผ่าน Wi-Fi เนี่ยรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้2ย่านความถี่เลยนะครับทั้ง 2.4GHz 5GHz รับทั้งหมดเลยนะครับความเร็วในการรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยผมเช็คมาให้แล้วเบื้องต้นนะครับ 5GHz รับได้เร็วปกติทั่วๆไปนะครับประมาณ 300 เมกะบิต ต่อวินาทีอันนี้ก็ถือว่าสแตนดาร์ดมาตรฐานของการรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตของสมาร์ทโฟนนะครับย่าน 2.4GHz ก็เช่นเดียวกันนะครับโดยรวมแล้วผมมองว่าตัวนี้เนี่ยในเรื่องของภาครับสัญญาณเนี่ยเฉยๆกลางๆนะครับไม่ดีไม่แย่อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้งานได้แล้วมาต่อกันที่สเปคแบตเตอรี่กันหน่อยดีกว่านะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มา 4,500 มิลลิแอมป์อาวร์นะครับจริงๆแล้วผมก็แอบคาดหวังว่ามันน่าจะขยับไปเป็น 5,000 มิลลิแอมป์อาวร์เนาะเพราะว่าด้วยตัวดิเมนชันที่หนาถึง9มิลลิเมตรน้ำหนักประมาณ205 กรัมน่าจะจัดแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์อาวร์มาได้นะครับแต่เขาก็จัดมาให้ได้แค่ 4,500 มิลลิแอมป์อาวร์จริงก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับแต่ผมเนี่ยคาดหวังไปเองเฉยๆนะครับโอเคเอาเป็นว่าแบตเตอรี่ขนาดนี้เนี่ยใช้งานทั่วไปเนี่ยอยู่ได้จบวันอยู่แล้วแล้ว CPU ตัวนี้เนี่ยก็ถ้าใช้งานทั่วไปนะจัดการพลังงานได้ดีนะครับแต่ถ้าเล่นเกมหนักๆจริงๆเนี่ยก็กินแบตเยอะนะครับเพราะว่าความแรงหรือว่าคล็อกสปีดเนี่ยก็ถือว่าสูงนะครับในเรื่องของการจัดการการประมวลผลแบบหนักๆเนี่ยในการเล่นเกมใดๆเนี่ยมันเลยกินพลังงานเยอะมากนะครับแต่มันก็ส่งผลให้การเล่นเกมลื่นไหลนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังทีเดียวในพาร์ทของการเล่นเกมแต่เล่าให้ฟังว่าในส่วนแบตเตอรี่เนี่ยใช้งานทั่วไปสบายๆนะครับอยู่ได้จบวันแต่ถ้าเล่นเกมหนักๆไม่จบวันแน่นอนนะครับโอเคแต่ไม่เป็นไรนะครับถึงแม้ว่าตัวนี้จะใช้งานการเล่นเกมได้ไม่จบวันแต่เรื่องของการชาร์จครับมันชาร์จเร็วจี่ที่ศรีสะเกษจริงๆที่ไหนก็ชาร์จเร็วนะครับไม่ต้องที่ศรีสะเกษก็ได้ตัวนี้รองรับการจ่ายไฟสูงถึง33 วัตต์เลยนะครับเพราะว่าพอร์ตชาร์จเป็น USB Type-C และที่สำคัญครับอะแดปเตอร์ของเขาเนี่ยแถมมาให้เลยในกล่องนะครับความเร็วในการชาร์จระดับนี้ในราคาแค่นี้เกินคุ้มแล้วนะครับซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยถ้ามาทดสอบการชาร์จจริงเนี่ยตัวนี้ใช้เวลากี่ชั่วโมงกี่นาทีผมทดสอบมาเป็นเคสสตั๊ดดี้ให้ดูจาก 0% ถึง 100% นะครับเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบนั้นพร้อมกันเลยดีกว่าโดยรวมแล้วจาก0ถึง 100% เนี่ยชั่วโมงนิดๆเท่านั้นเองนะครับซึ่งถือว่าเร็วมากๆและอย่างที่บอกไปว่าใช้งานได้จบวันถ้าใช้งานทั่วไปนะครับสกรีนออนไทม์เนี่ยอยู่แถวๆประมาณสัก7 ชั่วโมง 8 ชั่วโมงนี่ก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วนะครับสำหรับแบตเตอรี่ขนาดนี้เนาะโอเคครับเดี๋ยวมาดูเรื่องต่อมาเลยดีกว่าคือเรื่องของการเล่นเกมที่ผมเนี่ยได้เกริ่นเอาไว้นะครับซึ่งจริงๆแล้วการเล่นเกมเนี่ยผมทำไลฟ์สตรีมทดสอบสุดโหดไปแล้วเรียบร้อยนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูกดไปดูได้เลยที่ตัว i ตรงนี้หรือว่าตรงนี้สักที่นึงอ่ะ เดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะครับตัว i เดี๋ยวกดไปดูได้เลยนะครับผมทดสอบแบบละเอียดมากนะครับแต่ละเกมผมทำไทม์ไลน์ไว้แล้วกดไปดูได้เลยอยากดูเกมไหนแบบสดๆนะครับว่ามันลื่นไหมแต่ถ้าจะมาสรุปให้ฟังในวิดีโอนี้แบบเร็วๆนะครับทุกเกมที่ผมเล่นมาไม่ว่าจะเป็น RV คุณปรับสุด
ดได้หมดนะครับ60ฟง60เฟรมเงาเมฆเงาหมอกภาพสูงสุดใบไม้ขยับนั่นนู่นนี่ปรับได้หมดนะครับถ้าคุณเล่นแบบไม่อัดหน้าจอเล่นได้แบบลื่นไหลนะครับสมูทมากๆเฟรมเรทอยู่ที่60เฟรม59 58แทบจะตลอดเวลาซึ่งเฟรมเรทระดับนี้เนี่ยทีมฟงทีมไฟท์เดินเกมต่างๆสบายๆอยู่แล้วนะครับเต็ม10คะแนนถ้าเล่นแบบไม่อัดหน้าจอผมให้10คะแนนเลยนะครับแต่ถ้าคุณอัดหน้าจอด้วยนะครับซึ่งคุณก็เลือกควอลิตี้ได้จะอัด 1080p 720p คุณอัดได้หมดนะครับซึ่งตัวนี้อัดหน้าจอแบบ60เฟรมเรทได้ด้วยนะครับเวิร์กมากในมือถือหลายๆตัวเนี่ยยังรองรับแค่30เฟรมเท่านั้นนะครับแต่ตัวนี้ได้60เฟรมเลยทำให้วิดีโอเกมคุณเนี่ยมันลื่นไหลนะครับเวลาไปลง YouTube อะไรเงี้ยเวิร์กเลยนะครับแต่ว่าถ้าคุณอัดหน้าจอเนี่ยคุณจะต้องลดกราฟิกลงมานะครับถ้าคุณปรับสุดหมดเนี่ยเฟรมเรทจะร่วงลงไปนะครับเหลืออยู่ประมาณ50ต้นๆแต่ก็ยังพอเล่นได้นะครับแต่คุณจะเห็นอาการแบบเฟรมดรอปลงไปนิดหน่อยสำหรับ RV เอาเป็นว่า RV เนี่ยถ้าเต็ม10คะแนนดูโอเวอร์ออลแล้วผมให้ประมาณ9คะแนนนะครับมาดูเกม PUBG บ้างดีกว่าตัวนี้ปรับภาพได้ยังไม่สุดนะครับยังได้แค่เฟรมเรทอัลตร้าในภาพสมดุลหรือว่าภาพดีเท่านั้นปกติแล้วใน CPU ของ Helio G90T เนี่ยมันน่าจะปรับได้เยอะกว่านี้นะครับแต่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันถึงปรับได้แค่นี้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับซึ่งผมทดสอบผ่าน GFX Tools ให้ดูนะครับว่าถ้าปรับสุดภาพ HD เฟรมเรท Extreme เล่นได้ลื่นไหมนะครับคำตอบคือลื่นนะครับลื่นตามากๆผมไม่มีตัวเลขเฟรมเรทมาบอกหรอกแต่ว่าด้วยสายตาของผมเองเนี่ยผมประมาณได้ว่าน่าจะอยู่แถว55เฟรมถึง60เฟรมได้เลยนะครับคือมันลื่นตามากๆแล้วจะโรเซนเซอร์นิ่งเนียนกลิบเรียลไทม์จะโยกซ้ายโยกขวานั่นนู่นนี่คือเรียลไทม์มากๆนะครับเต็ม10คะแนน PUBG ผมให้ประมาณ 8-9 คะแนนแล้วกันหักไปในส่วนของค่าเซตติ้งแบบ default เนี่ยมันยังปรับไปที่ extreme ไม่ได้แค่นั้นเองนะครับแต่โดยรวมคือเล่นได้อย่างลื่นไหลแล้วก็ปิดท้ายกับเกม Genshin Impact แล้วกันนะครับจริงๆแล้วอยากจะพูดทุกเกมแต่ว่าอยากจะให้ไปดูทดสอบสุดโหดมากกว่านะครับซึ่ง Genshin Impact เนี่ยผมทดสอบทั้งเล่นแบบปรับสุดทุกอย่างไม่น่าเชื่อว่ามันพอเล่นได้นะครับเฟรมเรทน่าจะอยู่แถวประมาณสัก30กลางๆ40ต้นๆประมาณนั้นนะครับบางจังหวะดูลื่นกว่าปกติน่าจะไปแถว50ได้เลยนะครับแต่ว่าเวลาไฟหนักๆจริงๆเนี่ยมันก็จะร่วงลงไปประมาณ30ซึ่งต้องมองย้อนกลับมาอีกทีว่าตัวนี้มันราคาแค่ 6,590 บาทนะครับมันเล่นได้ขนาดนี้มันผ่านมากๆแล้วถ้าคุณปรับต่ำกว่านี้เล่นได้ลื่นปื๊ดเลยซึ่งผมไม่อยากจะเชื่อว่านี่คืออินฟินิตราคา 6,590 บาทคือมันลื่นเกินเบอร์ไปเยอะนะครับเอาเป็นว่าภาพรวมที่ผมเล่นมาทั้งหมดเนี่ยส่วนสำคัญเลยครับคือเรื่องของอุณหภูมิตัวนี้มีระบบการระบายความร้อนในตัวนะครับชื่อเทคโนโลยีอะไรไม่รู้อะ Liquid Cooling เดี๋ยวผมขึ้นชื่อไว้ให้แล้วกันนะครับคือตัวนี้มันระบายความร้อนได้ดีเกินที่ผมคิดไปเยอะมากไม่ว่าจะเป็น Genshin Impact หรือว่าจะเป็น Call of Duty หรือจะเป็น PUBG RV อัดหน้าจอปรับสุดความร้อนไม่เคยเกิน45องศานะครับที่บริเวณเดียวเท่านั้นคือบริเวณตรงนี้นะครับที่เดียวเท่านั้นเลยนะครับบริเวณอื่นๆเนี่ยจับถือได้แบบสบายๆนะครับอยู่ในเกณฑ์แค่อุ่นซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเล่นแค่ RV ไม่อัดหน้าจอเนี่ยแทบจะไม่รู้สึกเลยนะครับถือเล่นได้แบบสบายๆโดยรวมแล้วการจัดการอุณหภูมิของตัวนี้เต็ม10คะแนนถ้าเทียบกับสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นที่ใช้ CPU ตัวเดียวกันอยู่เนี่ยในการเล่นเกมต่างๆผมมองว่าตัวนี้จะการความร้อนได้ดีกว่าชาวบ้านเขาประมาณนึงเลยนะครับโอเคเอาเป็นว่าเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยประมาณนี้นะครับแต่ต้องมาพูดถึงเรื่องของฟีเจอร์การเล่นเกมนิดหน่อยแล้วกันที่ผมรู้สึกว่าแบรนด์อื่นเนี่ยยังไม่มีแต่ Infinix เนี่ยใส่ใจมีมาให้ก็คือเรื่องของการเพิ่มทริกเกอร์นะครับตัว Infinix เนี่ยจะมีลูกเล่นในส่วนของโหมดเกมมาให้นะครับคุณปัดออกมาจากด้านข้างเนี่ยคุณสามารถที่จะเซตติ้งให้ตัวปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงของคุณเนี่ยกลายเป็นทริกเกอร์ได้นะครับซึ่งคุณสามารถไปออกแบบได้เลยว่าคุณจะใช้กับเกมไหนนะครับถ้าเป็นแนวเกมแบบ FPS อะไรเงี้ยคุณก็เอาปุ่มเพิ่มเสียงมาเป็นปุ่มเล็งปุ่มลดเสียงมาเป็นปุ่มยิงอะไรเงี้ยก็ได้นะครับทำให้คุณเนี่ยเล่นเกมได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นหรือว่าอย่าง Genshin Impact อะไรเงี้ยคุณจะเอาปุ่มเพิ่มเสียงมาเป็นปุ่มเล็งตัวนักธนูจะได้ไม่ต้องกดไปกดมาไม่ต้องกดค้างอะไรเงี้ยคุณสามารถใช้งานทริกเกอร์ตรงนี้ได้ก็ถือว่ายืดหยุ่นมากๆนะครับแต่ในเรื่องของการ Multitasking ตอนนี้ยังไม่มีนะครับก็จะเน้นหลักในเรื่องของการจัดการการแจ้งเตือนนะครับการจัดการประสิทธิภาพในการเล่นเกมแล้วก็พวกทริกเกอร์ที่มีให้นะครับในส่วนของตัว UI XOS เวอร์ชัน7ตัวนี้นะครับเอาเป็นว่าเรื่องการเล่นเกมอยากจะให้ไปดูสดๆกันมากกว่าที่ทดสอบสุดโหดนะครับ Infinix Zero 8i เสิร์ชไปได้เลยเจอหน้าผมแน่นอนมาปิดท้ายกันในเรื่องของกล้องดีกว่านะครับตัวนี้ให้สเปคกล้องมาไม่หวือหวานะครับด้วยความที่รุ่นนี้เป็นรุ่นน้องของ Infinix Zero 8เฉยๆนะครับกล้องเนี่ยถูกตัดสเปคออกไปประมาณนึงเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังดีที่กล้องหลักความละเอียดสูงถึง48ล้านพิกเซลนะครับมีกล้องอัลตร้าไวด์8ล้านมีกล้องมาโคร2ล้านมีกล้อง AI Lens มาให้ก็ถือว่าให้มาค่อนข้างครบช่วงนะครับและถ้ามาดูกล้องหน้าเนี่ยผมมองว่าตัวนี้ในราคาเดียวกันให้มาจัดเต็มกว่าใครนะครับความละเอียดกล้องหลัก16ล้านมีกล้องอัลตร้าไวด์8ล้านมาให้อีกนะครับซึ่งในราคานี้เอาเลยนะเต็มที่ 9,000 กว่าบาทผมเคยเห็นมีแค่กล้อง Depth Sensor แต่ว่าตัวนี้ให้กล้องอัลตร้าไวด์มาในราคา 6,590 บาท
คือเกินเบอร์ไปเยอะเอาเป็นว่าเรื่องของตัวเลขเนี่ยอยากจะให้ปาทิ้งไปนะครับสุดท้ายการถ่ายภาพก็ต้องมาดูไฟล์ภาพนะครับผมมีภาพตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับเอาเป็นโอเวอร์ออลไปดูแล้วกันว่าคุณชอบไหมนะครับไปดูไฟล์ภาพกันแล้วไปตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วกันเนาะไปภาพตัวอย่างเบื้องต้นก็ประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าพูดถึงโหมดที่ผมชอบจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของโหมดกลางคืนนะครับซึ่งโหมดกลางคืนตัวนี้เก่งเกินเบอร์ราคาประมาณนี้ถ่ายในที่แสงน้อยได้แบบนี้การจัดการ noise เก่งแบบนี้การจัดการไฮไลท์เก่งแบบนี้การทำโทนแบบนี้ผมมองว่าเป็นกลางคืนที่ดูสวยงามนะครับไม่ได้ดูโอเวอร์จนเกินไปไม่ได้ดูสว่างสวยแต่มันเป็นการเก็บดีเทลที่โอเคนะครับไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟนะครับในยามค่ำคืนหรือว่าป้ายไฟถนนตัวหนังสือการจัดการท้องฟ้าคือมันทำได้ดีมากๆนะครับในราคานี้ผมเชื่อว่าคุณดูภาพอยู่คุณน่าจะชอบหมวกกลางคืนเหมือนกันนะครับแล้วตัวนี้ถ่ายคู่กับคนก็ยังสวยคือหมวกกลางคืนของหลายๆแบรนด์เนี่ยเอาไปถ่ายคู่กับคนเนี่ยตำบอลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคลาริตี้นะครับความเข้มขลึมนะครับคอนทราสต์ที่จัดเกินไปเพราะบางทีมันต้องจัดการภาพให้มันดูคมมากขึ้นมันก็เลยต้องอัดพวกนี้เข้าไปเยอะๆอัดชาร์เพนเข้าไปอะไรเงี้ยทำให้เวลาไปถ่ายคู่กับคนเนี่ยบางทีคนเนี่ยโอ้โหแย่เลยผิวดูไม่ดีหน้าคล้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้ครับขาวใสผิวเนียนผมไม่รู้ว่าเขาทำยังไงนะครับแต่ว่าถ่ายคู่กับคนก็ยังดูดีเอาเป็นว่าหมวกกลางคืนเนี่ยผมชอบมากนะครับสำหรับ Infinix Zero 8i ตัวนี้แต่เสียอย่างเดียวถ่ายใน Ultra Wide ไม่ได้แค่นั้นเองนะครับแล้วก็พวกโหมดหน้าชัดหลังเบลออันเนี้ยผมชอบตรงที่มันยืดหยุ่นคุณสามารถถ่ายกับสิ่งของก็ได้ถ่ายกับคนก็ได้นะครับซึ่งการตัดขอบเนี่ยอาจจะยังไม่เนียนที่สุดในเรทราคานี้นะครับยังมีหลายตัวตัดขอบเก่งกว่านี้แต่ว่าได้ประมาณนี้ก็นับว่าเวิร์คแล้วถ้าคุณไม่ซีเรียสจริงจังมากบางทีอาจจะมีผมหลุดไปมั่งกินเข้ามาในเนื้อตัวแบบนิดหน่อยมั่งถ้าไม่ได้จับผิดกันจริงๆเนี่ยผมมองว่าก็พอได้นะครับสกินโทนอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าทำได้ดีโดยรวมแล้วนี่คือโทนกล้องที่ผมค่อนข้างชอบแต่ถ้ามาดูในงานกล้องหน้านะครับผมถ่ายมาไม่เยอะกล้องหน้าตัวนี้เนี่ยกล้องหลักถือว่าทำได้ดีนะครับโหมด HDR ถ้าเทียบกับในกล้องหลังเนี่ยโอ้โหโหมด HDR กล้องหลังโหดกว่าเยอะนะครับคือเก่งมากเก็บท้องฟ้าอะไรมาได้หมดเลยนะครับโหมด HDR ในกล้องหลังแต่ว่าในกล้องหน้าเหมือนจะยังไม่เก่งมากแล้ว Ultra Wide ครับโทนสีนี่คือไม่เหมือนกับกล้องหลักเลยนะครับได้มุมมองภาพกว้างจริงครับแต่ว่าโทนสีคนละแบบกันซึ่งตรงนี้เนี่ยมันแก้ไขกันใน post production ได้นะครับในการแต่งภาพใส่ฟิลเตอร์อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่มันดีที่คุณเนี่ยได้มุมมองภาพที่กว้างขึ้นคุณสามารถเก็บเพื่อนของคุณได้ครบทุกคนไม่ต้องหน้าขาดครึ่งอะไรเงี้ยคือมันทำได้หมดเลยไม่ต้องมานั่งเบียดกันโดยที่ไม่ต้องใช้ไม้เซลฟี่กด Ultra Wide มาถ่ายได้เลยอันนี้เป็นเรื่องที่ดีแต่แค่สีสันมันอาจจะแตกต่างกันจากในกล้องหลักแค่นั้นเองนะครับซึ่งนี่คืองานกล้องทั้งหมดนะครับที่ผมเนี่ยทดสอบมาในส่วนของภาพนิ่งนะครับไอ้พวกมาโครอะไรเงี้ยผมพอใจประมาณนี้ที่ผมรู้สึกว่ามันเก่งแล้วก็ต้องชื่นชมจริงๆเดี๋ยวผมพาไปดูงานวิดีโอบ้างดีกว่านะครับตัวนี้ถ่ายวิดีโอในกล้องหลังเนี่ยค่อนข้างยืดหยุ่นเลยนะครับมีทั้ง 4K 30เฟรมนะครับหรือว่าจะเป็น 1080p 60เฟรม 1080p 30เฟรม Ultra Wide ก็ถ่ายวิดีโอได้คือโดยรวมแล้วงานวิดีโอตัวเนี้ยยืดหยุ่นมากๆนะครับใน 4K 30เฟรมเรทก่อนเลยความละเอียดชัดจริงนะครับแต่ว่าเรื่องของการกันสั่นไม่มีนะครับระบบการวัดแสงก็แปลกๆนะครับมันจะวัดแบบพึบพับพึบพับมันจะไม่ใช่การเฟดไปเฟดมานะครับโดยรวมแล้วผมมองว่า
4K 30เฟรมเรทเนี่ยพอถ่ายได้แต่ว่าต้องอยู่บนกิมบอลหรือว่าไม้กันสั่นถ้า 80p 60เฟรมเรทก็พอๆกันนะครับสั่นพอๆกันแต่ว่าได้เฟรมเรทที่ลื่นตาขึ้นอันนี้ผมก็ชื่นชมที่เขายังมีมาให้เลือกปรับนะอันนี้เวิร์กมากแต่เหมือนเดิมครับก็ต้องอยู่บนกิมบอลเหมือนกันแล้วการวัดแสงนั่นนู่นนี่คือพอๆกันนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการโฟกัสเนี่ยผมมองว่าการโฟกัสเนี่ยมันจะค่อยๆชิปโฟกัสเข้ามามันจะไม่ได้แบบปึ๊บพับดีดปึ๊บๆๆเลยนะครับมันจะค่อยๆมาซึ่งโดยรวมเนี่ยผมถือว่าโอเคอยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้นะครับในเรื่องของการโฟกัสไม่ได้ช้าหน่วงจนแบบน่ารำคาญขนาดนั้นภาพ 80p 30เฟรมเรทก็ถือว่าทำได้น่าพอใจแล้วตัวนี้ก็มีโหมดการสั่นพิเศษมาให้ด้วยนะครับแต่ว่าความละเอียดเนี่ยจะถ่ายได้แค่ 1080p 30เฟรมเรทเท่านั้นนะครับอันนี้ผมมองว่ามันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเจ้าไหนๆเนี่ยเขาก็เป็นสแตนดาร์ดนี้กันหมดนะครับซึ่งเอาเป็นว่างานวิดีโอเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นภาพตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูงานวิดีโอกล้องหน้าด้วยนะครับทีเดียวเลยจะได้ไปเช็คเรื่องของไมโครโฟนด้วยนะครับว่าเสียงที่ได้เนี่ยคุณพอใจหรือเปล่านะครับเนื้อเสียงการจัดการแอมเบียนซ์ต่างๆการจัดการนอยส์โอเคมั้ยเดี๋ยวเราไปดูฟุตเทจนั้นพร้อมกันเลยดีกว่านะครับไปโอเคครับนี่คืองานวิดีโอในกล้องหน้าที่ความละเอียด 4K 30เฟรมเรทซึ่งในราคานี้คุณได้ 4K 30เฟรมโอ้โหโหดร้ายทารุณมากนะครับแล้วนอกจาก 4K 30เฟรมเรทแล้วเนี่ยโอ้โห resolution อื่นเนี่ยเหมือนกับในกล้องหลังเป๊ะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น 1080p 60เฟรมเรทหรือจะเป็น 1080p 30เฟรมเรทวิดีโออัลตร้าไวด์ถ่ายได้หมดเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูทีละตัวแล้วกันนะครับใน 4K 30เฟรมเรทก็ไม่มีระบบกันสั่นนะครับแต่ว่าความคมชัดเนี่ยของจริงนะครับระบบการวัดแสงใดๆเนี่ยไม่ว่าจะย้อนแสงไม่ว่าจะตามแสงแบบนี้เนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับลองย้อนแสงจัดมันมีระบบล็อกแสงที่ใบหน้าที่แบบชาญฉลาดใช้ได้เลยนะครับใบหน้าไม่มืดไปอันนี้ถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับสำหรับงานวิดีโอในกล้องหน้าแบบนี้เสียงไมโครโฟนชัดเจนหรือเปล่านะครับถ้าดูตามธงที่กำลังพลิ้วไหวอยู่ตอนนี้เนี่ยลมก็มีประมาณหนึ่งไม่ได้ลมแรงอะไรขนาดนั้นนะครับอันนี้เป็นการทดสอบงานวิดีโอให้ดูแบบง่ายๆโอเคเดี๋ยวพาไปดู 1080p 60เฟรมเรทครับว่ามันจะลื่นตากว่านี้ขนาดไหนนะครับเอตอนนี้ก็ปรับมาเป็นวิดีโอแบบ 1080p 60เฟรมเรทแล้วเรียบร้อยนะครับถ่ายย้อนแสงแบบนี้ก็หน้ายังไม่มืดเลยอ่ะดูดิตามแสงหน่อยนะครับจะเห็นได้ว่างานวิดีโอมันลื่นไหลกว่าเดิมเยอะนะครับโอ้ธงปลิวผิวไหวสวยงามนะครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะใช้ resolution นี้กันเยอะนะครับเฟรมเรทมันลื่นอ่ะมันดูแล้วดูดีนะครับส่วนตัวผมยังชอบเลยส่วนการกันสั่นก็ไม่มีเหมือนเดิมนะครับไมโครโฟนเหมือนเดิมนะครับวัดแสงเก่งเหมือนเดิมแค่พามาดูว่ามันลื่นขึ้นเฉยๆแล้วมันถ่ายได้ด้วยจริงๆไดนามิกลงไดนามิกเลนส์ไม่ต้องไปซีเรียสครับ ราคาแค่นี้ได้ resolution เยอะๆแบบนี้ถ้าถ่ายดีๆหน่อยตามแสงเนี่ยโอ้โหใช้ได้เลยนะครับสีสันวิดีโอโคตรเวิร์กนะครับเดี๋ยวผมพาไปดู resolution สุดท้ายครับ 1080p 30 frame rate ซึ่งถ่ายในอัลตร้าไวด์ก็ได้มีโหมดการสั่นพิเศษด้วยโอ้โหเหมือนในกล้องหลังเป๊ะนะครับโหดร้ายทารุณเหลือเกินเดี๋ยวไปดูครับโอเคครับแล้วนี่ก็คือ 1080p 30 frame rate นะครับหน้าตาประมาณนี้ถ่ายย้อนแสงแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับลองสภาวะหลายแสงหน่อยแล้วกันนี่เข้ามาในตัวศาลานะครับดูสิว่าโอ้โหวัดแสงค่อนข้างเร็วเลยนะครับไม่ยอมให้ใบหน้ามืดไปเลยนะครับถือว่าทำได้ค่อนข้างน่าพอใจส่วนสกินโทนไปดูเองนะครับว่าชอบหรือเปล่านี่เปลี่ยนแสงไปมาแบบนี้ใช้ได้นะครับติดเรื่องเดียวเท่านั้นครับถ่ายมาประมาณหนึ่งสัก5นาทีแล้วเมื่อยอย่างที่บอกครับว่าน้ำหนักมือถือมันเยอะนะครับถือมือเดียวแบบนี้อาจจะเมื่อยได้อาจจะต้องแบบสลับเปลี่ยนก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ถ่ายในวิดีโออัลตร้าไวด์ก็ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพพร้อมกันเลยว่ามันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับระหว่างมุมมองปกติกับอัลตร้าไวด์นะครับคุณก็สามารถดูได้เลยว่าเฮ้ยมันถ่ายได้จริงๆนะครับแล้วก็คือในราคาเนี่ยคุณประมาณนี้ลืมอีกอันนึงวิดีโอการสั่นพิเศษนะผมวิ่งแถวนี้แหละเทียบให้ดูว่าระหว่างเปิดกับปิดเนี่ยมันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับไปคือทุกคนครับผมจะบอกว่าวิดีโอการสั่นพิเศษเนี่ยมันใช้ได้ทั้งในกล้องหลักแล้วก็กล้องอัลตร้าไวด์คือจะเห็นได้ว่ามันก็นิ่งกว่าเดิมเยอะนะครับแต่ว่ามุมมองภาพมันจะแคบลงนะครับผมจะลองวิ่งให้ดูหน่อยไหมไม่เอาดีกว่าเขินมาวัดมาวิ่งอะไรกันนะจะเห็นได้ว่ามันนิ่งกว่าจริงๆนะโอ้โหตายแล้วครับอย่างนี้ 6,590 บาททำได้ทุกอย่างกันสั่นก็มี EIS มีมาให้อัลตร้าไวด์ก็มี 4K ก็มี60เฟรมก็มีโอ้โหตายแล้วลองวิ่งสักหน่อยไปปั๊บเชี่ยวเบรกเฮ้ยโอ้โห
สุดจัดนะนิ่งใช้ได้นะครับเดี๋ยวลองเป็นอัลตร้าไวแล้วก็เปิดกันสั่นพิเศษดูตอนนี้เป็นอัลตร้าไวแบบกันสั่นพิเศษนะครับเห็นได้ว่าภาพกว้างขึ้นแต่ว่าสีเนี่ย สีเรื่องแสงอะไรเงี้ยคือตามราคานะครับคือไม่ได้แบบดีเลอร์ประเสริฐสีนักแต่ว่าได้มุมมองภาพเพิ่มขึ้นจริงๆนะครับลองวิ่งดูอีกสักรอบหนึ่งปั๊บเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเมื่อยเมื่อยจัดนะอันนี้คือมือถือมันมีน้ำหนักประมาณหนึ่งอ่ะ205 กรัมนี่ไม่ใช่เล่นๆนะฮะโอเคนี่ก็เป็นงานวิดีโอตัวอย่างแล้วกันนะครับคือน่าจะยาวประมาณนึงอ่ะเพราะว่า resolution เยอะมากแล้วก็โหมดเยอะมากนะครับโหเหนื่อยโอเคเอาเป็นว่าประมาณนี้ครับสำหรับงานวิดีโอของ Infinix Zero 8i นะครับน่าจะเห็นควอลิตี้กันไปประมาณนึงแล้วเนาะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับงานวิดีโอภาพนิ่งภาพถ่ายทั้งหมดของ Infinix Zero 8i นะครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะพอใจเหมือนผมแหละโดยเฉพาะโหมดกลางคืนดีมากๆนะครับงานวิดีโอก็ถือว่าทำได้น่าพอใจเหมือนกันนะครับมีลูกเล่นค่อนข้างยืดหยุ่นประมาณนึงเลยเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นการรีวิวเกี่ยวกับตัวนี้ทั้งหมดที่ผมเนี่ยทดสอบมานะครับใครที่ชื่นชอบตัวนี้ก็ไปตามกันได้เลยนะครับราคาดีมาก 6,590 บาทแล้วในบางช่วงเขามีโปรโมชั่นด้วยอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาตัวนี้ลงไปเหลืออยู่ประมาณ 5,300 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับมีคูปองลดให้นั่นนู่นนี่คือคุ้มค่ามากๆนะครับ Infinix รุ่นนี้ผมเชื่อว่าขายดีแน่นอนนะครับแล้วช่วงนี้ใกล้วันที่12เดือน12ซึ่งในแพลตฟอร์มใน Shopee อะไรเงี้ยมันก็จะมีแคมเปญลดกระหน่ำส่งท้ายปีด้วยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าใครชอบกำตังรอซื้อได้เลยรับประกันได้ว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับสุดท้ายนี้ครับใครที่ชื่นชอบวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแจ้งเตือนกดอะไรก็ได้แล้วแต่จะกดนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเลยแล้วกันเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าดีกว่านะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมและ Infinix Zero 8i ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกัน See you again ครับทุกคนบ๊ายบาย